ครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาเรื่อยๆเอาพูดถึงทำนองของเพลงนี้บ้างดีกว่าครับแค่เพิ่งแต่งหรือว่าแต่งนานแล้วแต่งเสร็จเมื่อประมาณเดือนมกราครับแล้วก็แบบต่อไปเรื่อยไปแล้วแต่งอยู่ในสต็อกเป็นสต็อกเออเป็นแบบว่าอันนี้ไม่ก็แต่งมาเพื่อเพลงนี้แหละแต่ว่ารอเรื่อยๆว่าจะเมื่อไหร่ก็คือแบบรอหาทีมหาอะไรทำที่ลงตัวที่สุดด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาได้มีทำนองเพลงนี้เพลงเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีที่แบบมีให้เขาเลือกมีอะไรมีเลือกบ้างแต่ว่าเพลงนี้มันก็โดนใจเราก็เองเออใช่คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าจริงๆเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะมีอันนึงที่แบบเราชอบที่สุดแล้วล่ะแต่บางทีมีแจมขึ้นมาให้เขาเลือกแต่ว่าเลือกตรงกันเลยแต่ว่าเรานี่เราชูตัวนี้เต็มที่เลยถ้าทำมีเซ็นขายตัวเนี้ยทำตัวแย่ๆเนี่ยถ้าทำมีเซ็นทำรู้ไว้เนี่ยอันนี้ดอกไม้พุ่งเต็มทุกทางอื่นนี่จอขาวเลยทำตัวเพลงนี้ครับอันนี้ก็คือแบบมันเป็นฟิลเหมือนถ้าฟังอาจจะมีติดไทยของทำฝุ่นหน่อยๆด้วยเป็นภาษาไทยเป็นฝุ่นตอนร้องไกด์ก็ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นมั่วๆอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะไปคุยกับจุ๊บจุ๊บทำไมเขาเก่งเลยญี่ปุ่นแล้วพี่น้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้เหรอใช่ไหมคะยาคีโมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อาจจะดีกว่านิดนึงมีสาระนี่ไม่มีเราก็คุยกันประมาณนึงครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพักกันก่อนไปชม MV สวยๆกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมาพูดกับคุณนักสัปดาห์พรต่อในเรื่องของ The Winner Project ครับ